Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายน2023ซีรีส์สู่การเป็นสาวกที่พระเจ้าทรงสร้างวันที่2ถนนแห่งการสร้างสาวกการเสริมสร้างความเชื่อการทรงเรียกจากพระเยซูอาจมาถึงเราได้ในระหว่างการนมัสการการร้องเพลงสรรเสริญคำเทศนาการประกาศข่าวประเสริฐหรือแม้แต่การอ่านพระคำของพระเจ้าในแต่ละวันเมื่อเราตอบรับการทรงเรียกนั้นเชื่อในพระเจ้าและพระคำของพระองค์พระเจ้าก็จะทรงประทานความเชื่อตามขนาดเพื่อช่วยเราในการรู้จักและเชื่อวางใจในพระองค์มากขึ้นเพื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ดังเช่นที่พระเยซูทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อที่3ถึง5เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไปเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองเมื่อได้รับการทรงเรียกส่วนตัวจากพระเจ้าความเชื่อของเราก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นบัญญัติที่พระองค์ทรงใส่ไว้ในจิตใจของเราและพระคำของพระองค์ที่ได้ทรงสลักไว้ในหัวใจของเราก็กลับมามีชีวิตและทำงานร่วมกันกับความเชื่อของเราการได้ยินสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสนั้นสำคัญยิ่งต่อความเชื่อและการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราโดยการได้ยินนั้นเองความเชื่อของเราจึงตื่นขึ้นและทำงานได้พระเจ้าตรัสในเยเรมีบทที่31ข้อที่33ว่าเราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลายและเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาพระบัญญัติของพระเจ้าถูกตั้งไว้เพื่อปกป้องเราจนกว่าที่ความเชื่อนั้นจะได้รับการกระตุ้นให้ตื่นขึ้นและโดยการประกาศข่าวประเสริฐนี้เองที่ทำให้ความเชื่อของเราตื่นขึ้นกระตุ้นให้พระคำของพระเจ้าในหัวใจของเราทำงานได้อย่างเต็มขนาดและนำมาซึ่งความเติบโตในกาลาเทียบทที่3ข้อที่23ถึง25ก่อนที่ความเชื่อมานั้นเราถูกธรรมบัญญัติจองจำไว้ถูกกักบริเวณไว้จนความเชื่อจะปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของเราจนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแต่เมื่อความเชื่อนั้นได้มาแล้วเราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปแล้วมีบางเวลาที่พระคำของพระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าในแง่มุมต่างๆทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรในทิตัสบทที่1ข้อที่3บอกว่าและในเวลาที่ทรงกำหนดก็ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์ด้วยการประกาศโดยความเชื่อและความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้พระหัตถ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวและความเชื่อคือสิ่งที่พระองค์พอพระทัยความเชื่อคือส่วนสำคัญยิ่งต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณและการเป็นสาวกนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันที่เราจะต้องยอมจำนนต่อคำเทศนาที่ถูกต้องและปราศจากมลทินเพื่อความเชื่อของเราจะเติบโตอย่างถูกต้องและเพื่อเราจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าออกไปได้อย่างถูกต้องจงเรียนรู้ที่จะฟังเสียงที่พระเจ้าตรัสกับเราผ่านทุกสถานการณ์ผ่านทุกสิ่งการทรงสร้างและผ่านทุกๆคนทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองได้ผ่านทุกช่องทางและวิธีการที่พระองค์จะทรงเลือกพระองค์ทรงทำเช่นนี้เพื่อสร้างความวางใจของเราเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราให้แข็งแรงเติบโตในความเชื่อและทำให้เรามั่นใจในฤทธานุภาพของพระองค์มากขึ้นเพื่อเราจะจำแนกเสียงของพระองค์ออกจากเสียงอื่นๆได้ความสำคัญของการพัฒนาความเชื่อในขั้นตอนนี้คือการเชื่อฟังพระวจนะทุกคำของพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะถ่ายทอดด้วยวิธีใดก็ตามในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่17ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรามีความเชื่อมากขึ้นได้ผ่านสิ่งใดบ้าง
มีอุปนิสัยใดบ้างที่เราต้องเริ่มฝึกฝนตั้งแต่วันนี้เพื่อจะสร้างความเชื่อให้เพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ก้าวผ่านความไม่เชื่อในใจขอทรงช่วยเราให้ได้เป็นผู้ฟังที่ดียิ่งขึ้นเพื่อเราจะเชื่อวางใจพระองค์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสงสัยช่วงเวลาที่ดีร้ายในการทดลองหรือความยากลำบากขอทรงช่วยให้ความเชื่อของเราสำแดงชัดในชีวิตเราขอเปิดหัวใจและหูฝ่ายวิญญาณของเราออกและรอคอยที่จะฟังเสียงของพระองค์ที่ตรัสผ่านเราทุกเหตุการณ์ผู้คนและพระคำของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน